เดินหาเสียงถ้ากรุงเทพอ่ะตั้งแต่9โมงครึ่งเลิก2ทุ่มพักอย่างเดียวคือกินข้าวทุกวันเกศสิริเป็นโฆษกพรรคเสรีรวมไทยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยลำดับที่11ค่ะก่อนหน้านี้เป็นผู้ประกาศข่าวค่ะแล้วก็ได้ทำสายงานการเมืองเนื่องจากว่านโยบายของสถานีที่ทำงานอยู่เนี่ยจะไม่สามารถให้มานั่งเป็นผู้ประกาศข่าวได้เฉยๆดังนั้นคุณจะต้องลงพื้นที่ก่อนไปเป็นผู้สื่อข่าวไปดูว่าเบื้องลึกเบื้องหลังการแก้ไขสถานการณ์ของผู้สื่อข่าวเขาทำกันยังไงแล้วพอมานั่งเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีภูมิใจค่ะพี่เรื่องการจนะเสรีเป็นสิ่งที่ทำให้เกศรู้สึกภูมิใจค่ะเวลาไปไหนใครทักใครรู้จักแล้วก็ได้พูดถึงประวัติของคุณลุงของเราคุณพ่อของเราก็ภูมิใจค่ะแล้วเราก็อยากจะสานต่ออย่างน้อยๆทำให้ได้เหมือนที่พวกเขาเหล่านั้นทำเอาไว้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนเป็นผู้ประกาศเนี่ยเป็นสายข่าวการเมืองดังนั้นเราก็จะรับรู้เรื่องราวทางการเมืองมาตลอดอยู่แล้วในระยะเวลา5ปีเนี่ยค่ะแล้วตัดสินใจที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่ต่างประเทศพอกลับมาก็ได้ยินข่าวว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชทำพรรคการเมืองแล้วก็มีรุ่นพี่จากเนติบัณฑิตเนี่ยชวนว่าลองมาร่วมงานกับพรรคเสรีรวมไทยไหมก็เลยรีบเลยค่ะเพราะว่าชื่อชั้นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่เป็นยังไงครับตอนนี้ดีมากเนื่องจากว่าไปลงพื้นที่ทุกวันนะคะลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็พี่น้องประชาชนให้การตอบรับอย่างดีค่ะมั่นใจว่าในปี2566เนี่ยเรามีฐานเสียงที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าการทำงานในสภาแล้ว1นะคะการลงพื้นที่ของผู้สมัครส.ส.ที่เราส่งลงพื้นที่เนี่ยก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดไม่ได้เป็นอีเวนต์เฉพาะการที่จะเลือกตั้งแล้วเข้าไปหาเขาไม่นะคะเสรีรวมไทยจะเน้นย้ำว่าที่ผู้สมัครในตอนนั้นๆน่ะว่าคุณจะต้องลงพื้นที่ดูแลประชาชนถ้าคุณอยากเป็นส.ส.เนี่ยคุณจะต้องทำด้วยใจไม่ใช่คุณฉาบหน้าเพราะว่าหัวหน้าพรรคท่านก็เป็นคนจริงจังเอาจริงเอาจังถามว่าเป็นอุปสรรคไหมสำหรับเกศสิริไม่เป็นค่ะสำหรับเสรีรวมไทยเกศก็คิดว่าไม่เป็นเพราะว่าการที่คนไม่ชอบในเรื่องของการพูดจาอาจจะผงผางแล้วก็ตรงไปมากแต่ลองเปรียบเทียบดูนะคะคนที่อาจจะพูดจาเสียงดังหน่อยแต่ว่าความจริงใจของเขาการทำงานของเขาถ้าเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยอันไหนข้อดีอันไหนข้อด้อยแล้วเราควรจะใช้ในจุดไหนอย่างเงี้ยเกศคิดว่าประชาชนเขาตัดสินใจได้ดีเลยค่ะปฏิรูปตำรวจเนี่ยไปพูดที่ไหนนะก็มีแต่คนเชื่อมั่นว่าต้องเสรีรวมไทยเท่านั้นที่จะปฏิรูปตำรวจได้อย่างแรกเลยนะประธานกตล.ต้องไม่ใช่นายกอันนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์พูดเองในสภาซึ่งมีคนเห็นด้วยแต่สุดท้ายอะค่ะด้วยความที่เราเป็นส.ส.ฝ่ายค้านแล้วก็มีส.ส.ในมือน้อยยกมือทีไรก็แพ้ทุกทีแต่ว่าถ้าทำตามการวางโครงสร้างของพรรคเสรีรวมไทยรับรองว่าปัญหาเรื่องการปฏิรูปตำรวจได้รับการแก้ไขแน่นอนตอนนี้พรรคเราหวังไว้นะคะ25เพราะว่าเราได้เลข25นะคะเหมาะกับจำนวนส.ส.ที่เราอยากได้พอดีค่ะต้องอย่างนี้นะต้องมือเดียวแล้วหน้านี้เกศยังคงทำงานการเมืองยังอยากจะอยู่เสรีรวมไทยต่อไปค่ะเพื่ออย่างน้อยๆเราเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ได้ทำงานร่วมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตลอดไปค่ะเลือกพรรคเสรีรวมไทยเลือกเกศสิริเบอร์25เนี่ยนะคะเรามีอุดมการณ์ของเสรีรวมไทยคือขยันประหยัดเสียสละซื่อสัตย์พึ่งตัวเองแล้วก็ร่วมมือกันคิดว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากพวกเราได้อย่างเต็มร้อยค่ะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนถ้าชอบในเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันถ้ามั่นใจว่าพรรคเสรีรวมไทยจะป
ปราบปรามยาเสพติดได้นะคะก็ขอให้เลือกพรรคเสรีรวมไทยเบอร์25ถ้าเป็นไปได้คืออยากจะให้เลือกทั้งคนทั้งพรรคเพราะว่าเราอยากจะให้ส.ส.เหล่านั้นนะเข้าไปในสภาเพื่อยกมือให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี14พฤษภานะคะเข้าคูหากาเสรีรวมไทยทั้งคนทั้งพรรคนะคะถ้าเป็นพรรคเลือกเบอร์25ค่ะ